เนื่องจากการเดินทางไปทำภารกิจป้ายโกป้ายสุดท้ายนี้ค่อนข้างไกลแจ็คเลยใจดีพาหนุ่มๆไปด้วยอีกแล้วจากฟาร์มองุ่นอุรุชิยามะนั่งรถบัสมาได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถูกปล่อยให้ลงจากรถเพื่อเดินทางกันต่อเองเฮ้ยโตเฮ้ยเฮ้ยはじめまして、トン、トンさん。トンです、トンです。おはようございます。わちゃってます。ジャクさん、ジャクさん。お願いします。ต้องบอกน้องแม็กน้องตุนก่อนนะครับว่าระหว่างที่เข้ามาข้างในนี้เนี่ยคือผมให้คุณเนี่ยมาเปลี่ยนชุดก่อนนะงงมากว่าลงเตรียมนั่นนั่นですかあ、着替え着替えちょっとその前にここちょっと片付けてちょっとここで座って日本の酒オッケーオッケーจากนี้พวกเขาต้องไปชำระร่างกายในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมพร้อมทำกิจกรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์อะไรวะมึงหลอกกูปะเนี่ยลงไปทำไมวะลงไปแล้วก็นี่เลยไม่ต้องลงก็เฮ้ยมึงว่าต้องหาข่าวผมว่ะขบล้างหัวเลยพี่รายการนี้โอ้เขาบอกว่านี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับจะชำระล้างร่างกายแล้วก็จิตใจเราก่อนเข้าทำพิธีหนาวซึ่งเราก็ไม่รู้วิธีมันใช้วิธีไหนที่ยังไม่รู้เลยจุ่มปากชำระล้างแล้วนะครับอันนี้เขาให้ผ้ามาเป็นของที่ระลึกนะครับไม่รู้ว่าเป็นผ้าของเมืองนี้หรือว่าอะไรครับแต่ก็เห็นเหมือนเราจะต้องไปแห่อะไรประมาณนี้กันหน้าตาเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้ยช้าช้าโอ้โหพี่แจ็คพี่หนาวมากโอเคกี่เดสก้าได้จุบุเดสโอเคโอเคอะโอเคอะโอ้โหน้ำเป็นเส้นด้วยโอเคเป็นเส้นเอาคอนเทนต์แบบสันเจ้าคือถ้าไม่ลงอ่ะยังไม่ได้เฮ้ยมันไม่แย่เว้ยธรรมชาติพี่ไม่เป็นไรหรอกนี่อันนี้พอจะเดาป้ายออกยังครับว่าต้องมาทำอะไรรู้แล้วฮะน่าจะเป็นแบบศาลเจ้าหรือสักอย่างฮะผมเห็นอยู่ในป้ายอยู่ข้างหน้าครับเห็นรูปคนเป็นฝูงเลยคนเป็นกลุ่มๆแล้วก็นี่ครับแบบใส่บาก็ว่าทำไมเขาผู้ชายแก่ๆมานั่งกันเต็มเลยคงต้องมาช่วยเรากันแล้วล่ะครับนี่เป็นเทศกาลแบบศาลเจ้าครับป่าแม่งมาจ้องแบบตะตะลงโอ้ยอ้าคือทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันโอ้ยเยี่ยวได้ไหมเนี่ยทีพวกผมพยายามใส่เส้นมิชิดนะครับเขาเดินมาแบบแหวกอกแบบครับผมตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะฮะเรากำลังมาเทศกาลเลไทไซนะครับผมก็แน่นอนนะครับฝั่งนู้นนะฮะเป็นศาลเจ้าคุมาโนะนะฮะต้องบอกน้องก่อนเลยว่าป้ายโกของคุณเนี่ยถือว่าโชคดีมาก
เขาเรียกว่ามาทำพิธีซึ่งต้องบอกว่าพิธีเนี่ยนะฮะมีมาแล้วกว่า 1,200 ปีนะครับยาวนานมากๆก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราต้องบอกว่าตอนนี้พิธีเขากำลังจะเริ่มแล้วนะฮะสิ่งที่คุณต้องมาทำนะครับป้ายไหนไปมันป้ายโกของคุณครับนั่นก็คืออยากไปร่วมงานเทศกาลแห่งเกี้ยวของศาลเจ้าคุมาโนะกับทุกคนเทศกาลเรไทไซที่ศาลเจ้าคุมาโนะไทฉะที่อยู่ในเมืองนันโยจังหวัดยามากะตะแห่งนี้เป็นเทศกาลแห่ศาลเจ้าที่นับเป็นเทศกาลใหญ่ของท้องถิ่นมีประวัติยาวนานมากว่า 1,200 ปีศาลเจ้าที่แห่กันนั้นมีน้ำหนักถึง400กิโลกรัมโดยต้องใช้คนหนุ่มยกถึง40คนเลยทีเดียวและศาลเจ้าคุมาโนะไทฉะแห่งนี้ก็นับเป็น1ใน3ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่มีผู้คนเชื่อถือมาอย่างยาวนานอีกด้วยหลังจากเข้าข้างในวัดแล้วการทำพิธีก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานบรรยากาศก็จะเงียบสงบประกอบเสียงเพลงที่ขับกล่อมที่แสนไพเราะหนุ่มๆของเราก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้สงบมากครับว้าวตอนนี้ครับเรามานั่งโต๊ะที่เป็นโต๊ะของผู้ร่วมพิธีนะครับพิเศษซึ่งเราใส่ชุดนี้แปลว่าเราชำระล้างแล้วเราสะอาดนะครับดังนั้นเนี่ยมื้อกลางวันของเราก่อนทำพิธีเราจะเป็นมังสวิรัติครับทำเพื่อถวายเทพเจ้านะครับก็ต้องล้างตัวให้สะอาดแล้วก็ต้องกินให้สะอาดด้วยครับกินกันให้อิ่มนะหนุ่มๆเพราะหลังจากนี้จะเริ่มพิธีแห่เกี้ยวกันแล้วเดี๋ยวไม่มีแรงแบกศาลเจ้าเลยแย่เลยเมื่อกี้มีคุณลุงเขามาบอกแม็กกาตุนด้วยตอนที่ยกก็ต้องพูดคำว่าอะไรครับว่าช่วย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 แปลว่าอะไรอ่ะทุบเลยทุบเลยหุยทุบเลยหุยทุบเลยการเรไทไซของวัดคุมาโนะไทฉะจัดขึ้นทุกปีช่วงหน้าร้อนในเดือนกรกฎาคมซึ่งคนท้องถิ่นเชื่อกันว่าจะช่วยให้เก็บเกี่ยวพืชผลและนำความอุดมสมบูรณ์มาให้เด็กๆในท้องถิ่นก็จะมาเข้าร่วมเทศกาลนี้เช่นกันเด็กที่มาร่วมเทศกาลเรไทไซก็จะช่วยกันแบกศาลเจ้าเล็กสำหรับเด็กน่ารักกันซะจริงๆเลยแล้วทางฝั่งผู้ใหญ่จะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะนีทำไมไม่เป็นเลยวะโคตรเจ็บมากนะสปิริตครับสปิริต
เอาละครับเราก็เสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับน้องแม็กน้องตุลครับความรู้สึกครับผมผมรู้สึกเป็นอย่างนี้ครับรอยแดงใช่ไหมเพราะว่ามันช้ำเราแบกหนักถูกไหมครับแต่พวกเราคือโอโตโกครับโอโตโกใช่ไหมครับผมผู้ชายครับนับถือสปิริตมากเลยนะครับสำหรับพิธีกรรมนี้ใช่ครับการแบกมิโกชินะครับหรือว่าศาลเจ้าเล็กนะครับเพื่อขึ้นไปยังศาลเจ้าใหญ่นะครับครับโหมันใช้แรงเยอะกว่าที่คิดเยอะมากน้ำหนักมากกว่า400กิโลครับถือว่าเป็นพิธีกรรมใหญ่นะครับของศาลเจ้าคุโมโนะแห่งนี้นะครับเรียกว่าคุโมโนะไทฉะเลไทไซและพิธีนี้นะฮะก็มีมาแล้ว 1,200 ปีแล้วเราก็ถือว่าไอตอนแบกเนี่ยคือเราก็เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าจริงๆเราต้องใช้เวลาแบกไปที่คาดได้ครับอย่างเรานี่คือบิกินเนอร์ครับแต่คนที่อยู่ใกล้ศาลเนี่ยจะเป็นสีแดงครับสีแดงนี่คือเป็นท็อปโปะแล้วครับคนมีประสบการณ์ใช่ครับถือว่าเป็นเกียรติมากนะครับที่เขาให้เรามีโอกาสได้เป็นส่วนร่วมของคนพื้นถิ่นนะครับผมใช่โหต้องบอกไว้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ขนลุกมากไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตผมยกไปตอนแรกคือแบบทำไมมันหนักขนาดนี้แล้วต้องมาย่อยคือเราไม่เคยยกของแล้วต้องมาย่อขนาดนี้ขาเราก็ไม่ไหวไงเพราะต้องให้พ้นเพดานนะครับครับผมแต่คือผมขอบคุณคนญี่ปุ่นมากนะครับ uh-huh. คนที่เป็นท็อปอันดับหนึ่งคือเดินมาแล้วก็แบบตะโกนใส่หน้าผมว่าช่วยว่าช่วยว่าช่วยส่งอารมณ์ให้เราส่งอารมณ์ให้ผมรับสู้ได้มีแรงให้มีแรงคือผมเป็นไก่อ่อนไม่ได้อะบอกเลยว่าเราเต็มอิ่มมากมากมีคนไทยน้อยคนที่จะได้มาทำแล้วกันผมรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นเกียรติมากแล้วก็ผมอยากจะขอบคุณทุกอย่างเลยนะครับที่เกิดขึ้นของวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบได้ชำระร่างกายแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากครับครับผมเหมือนที่พี่บอกนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของการถ่ายทำที่นี่นะครับผมและการได้รับการเข้าร่วมพิธีกรรมนะครับคุโมโนะไทฉะเลนไทไซนะครับทำให้พวกเรารู้สึกว่าญี่ปุ่นมีอะไรเยอะกว่าที่คิดเยอะมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณรายการนี้นะครับที่ทำให้เรามีประสบการณ์ดีๆแบบนี้กลับไปก็ต้องขอบคุณพวกคุณ2คนด้วยแหละแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามแล้วก็ผมอยากจะบอก1อย่างว่าป้ายไหนไปมันของเราเนี่ยมีความสุขทุกๆป้ายไม่ว่าเป็นป้ายฟันป้ายเฟลหรือว่าป้ายโกนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปถึงแล้วก็เต็มที่กับมันในทุกๆป้ายครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมพาคุณน่ะไปเปลี่ยนชุดนะครับผมไปอาบน้ำครับอาบน้ำบ่อปลาที่เดิมพูดเล่นพูดเล่นโอเคสักไปเปลี่ยนชุดโอเคตามมาเลยครับผมไปการเดินทางในครั้งนี้ไม่ว่าจะเลือกได้ป้ายเฟลหรือฟันแต่สุดท้ายป้ายก็ได้พาให้เราไปเจอปลายทางสุดมันและได้เจอกับผู้คนใหม่ๆที่มอบมิตรภาพและให้ความช่วยเหลืออย่างดีการได้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและได้ค้นพบว่ามันคือความสนุกสุดมันที่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบเจอทุกที่ที่ได้ไปทุกๆโมเมนต์ของการเดินทางไม่ว่าจะฟันหรือเฟลเมื่อได้มองกลับไปก็จะสร้างรอยยิ้มและความสุขกับเราได้เสมอและหวังว่าป้ายทุกป้ายจะสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ป้ายไหนไปมันฟันออเฟลต้องปิดป้ายลงเพียงเท่านี้แล้วมาเปิดป้ายกันใหม่โอกาสหน้าซายูนาระค่ะ